พุทธนิทานชาดกไม่ใช่เรื่องที่แต่งขึ้นเพื่อสอนคุณธรรมแต่นิทานชาดกคือเรื่องในอดีตชาติของพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่พระองค์ทรงแสดงแก่พระภิกษุในโอกาสต่างๆเพื่อเป็นแบบแผนในการทำความดีหลักธรรมที่ได้จากการรับชมและรับฟังนิทานชาดกนี้สามารถนำไปใช้ให้เป็นคุณประโยชน์ในการดำเนินชีวิตของตนเองและผู้อื่นชาดก500ชาดกวันนุปถักชาดกว่าด้วยความเพียรไม่เกียจคร้านณพระเชตวันมหาวิหารในพุทธกาลครั้งนั้นหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายจำพรรษาอยู่รวมกันโดยสงบต่างขยันหมั่นเพียรศึกษาพระธรรมวินัยและเกื้อกูลกันเป็นอันดีภิกษุรูปหนึ่งประพฤติตนเรียบร้อยขยันหมั่นเพียรในพระธรรมคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นที่รักของภิกษุในพระเชตวันตลอด5ปีที่อุปสมบทท่านเนี่ยขยันหมั่นเพียรดีนักเออดีสักวันท่านจะบรรลุแจ้งในธรรมของพระพุทธองค์ได้แน่ๆเราจะขยันหมั่นเพียรประพฤติธรรมจนถึงพระนิพพานให้ได้ภิกษุหนุ่มศึกษาพระปริยัติธรรมจนแตกฉานก็ปรารถนาจะเจริญภาวนาเพื่อบรรลุมรรคผลพระนิพพานจึงกราบลาพระบรมศาสดาออกวิปัสสนาในป่าลึกตลอดเวลา3เดือนในฤดูเข้าพรรษาพระภิกษุรูปนี้ปรารภความเพียรอย่างหนักแต่ไม่ประสบความสำเร็จไม่สามารถทำใจให้สงบได้เลยเมื่อไหร่จิตใจเราจะสงบได้เสียทีมีแต่เรื่องทางโลกรบกวนสมาธิแค่บรรลุปฐมญาณยังแสนยากหนอเมื่อการปฏิบัติไม่ได้เป็นไปตามที่หวังภิกษุผู้ภาคเพียรก็ยิ่งท้อใจชาตินี้เราคงไม่อาจบรรลุธรรมได้แน่เฮ้ยควรจะกลับไปยังพระอารามเชตวันสักทีเมื่อคิดได้ดังนั้นภิกษุผู้ท้อแท้ก็ออกจากป่าสู่เขตวิหารเชตวันดังเก่ากลับไปปฏิบัติรับใช้พระพุทธองค์ไปฟังธรรมเทศนาให้ชื่นใจดีกว่ามานั่งหวังบรรลุธรรมลมๆแรงๆเช่นนี้ฮ่าพอกันทีเพื่อนพระภิกษุสงฆ์เมื่อเห็นท่านกลับมาอย่างสิ้นหวังก็พากันปลอบโยนและชักชวนไปเฝ้าขอพระพุทธโอวาทต่อพระบรมศาสดาอย่าเสียใจไปเลยท่านคอยเพียรภาวนาไปก็ได้สักวันคงจะเห็นผลนั่นสิเราไปเฝ้าขอโอวาทพระบรมศาสดากันเถอะเพื่อพระองค์จะทรงชี้ทางสว่างให้ท่านได้บรรลุมรรคผลก็ดีนะท่านพระพุทธโอวาทแก้ปัญหาและปลดทุกข์ปวงชนมามากมายนักแล้ววาระนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงประทานสติปัญญาและกำลังใจให้ภิกษุนั้นได้ปฏิบัติธรรมต่อไปพระองค์ทรงระลึกชาติด้วยบุพเพนิวาสานุสติญาณแล้วตรัสเล่าวันนุปถะชาดกดังนี้ในอดีตการมีนายวานิชชาวพาราณสีคนหนึ่งบรรทุกสินค้าไปขายต่างเมืองเป็นประจำคราวหนึ่งวานิชผู้นี้ต้องนำกองเกวียนข้ามทะเลทรายเป็นทางไกลถึง60โยชน์โอ้ยคราวนี้ต้องเดินทางไกลยิ่งนะฮ่าทั้งไกลทั้งร้อนผ่านทะเลทรายอีกต้องลำบากมากขึ้นแน่ๆในการเดินทางครั้งนั้นผ่านพื้นทรายร้อนจัดมากจึงต้องหยุดในเวลากลางวันและออกเดินทางในเวลากลางคืนแทนตะวันสูงขึ้นแล้วอ่ะต้องรีบพักผ่อนก่อนจะถูกเผาจนตัวเกรียมหยุดก่อนทุกคนหยุดพักกันได้เราจะพักจนพระจันทร์ขึ้นแล้วค่อยไปต่อได้พักสักทีเดินทางมาทั้งคืนละนอนดีกว่าง่วงอ้าวอะไรจะหลับง่ายขนาดนี้ปั๊บหลับปั๊บตื่นมากินกันก่อนสินายกองเกวียนพ่อค้าใหญ่
จะหยุดให้คนและโคได้พักผ่อนเช่นนี้เสมอจนกระทั่งระยะทางเหลืออีกแค่1โยชน์หรือ16กิโลเมตรก็จะพ้นเขตทะเลทรายเมื่อได้หยุดพักทุกคนก็ชะล่าใจดื่มน้ำและกินอาหารจนหมดมีความสุขจริงๆกิน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 กันให้เต็มที่ไปเลยพรุ่งนี้ก็ถึงในเมืองแล้วใช่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 ต้องกินให้หมดเกลี้ยงเก็บไว้ก่อนหนักเดี๋ยวก็ถึงที่แล้วค่อยไปหาของอร่อยอร่อยในเมืองกินต่อโอ้ยอิ่มจนลุกไม่ขึ้นแล้วเนี่ยเมื่อได้เวลาเดินทางต้นหนคนนำทางก็ขับเกวียนออกนำหน้าดังเคยเกวียนทุกเล่มก็ขับตามตามกันไปโดยอาศัยดูทิศจากดวงดาวอ้าวทุกคนเตรียมตัวออกเดินทางได้หุยเล่หุยอ้าวเดินทางกันเร็วๆจะได้ถึงเมืองไวๆโอ้ยยังอิ่มอยู่เลยกินไปเยอะเกินขอนอนต่อในเกวียนละกันสายลมเย็นของทะเลทรายยามค่ำคืนและเสียงเอี๊ยดอาร์ตของกงล้อประสานกันกลายเป็นดนตรีกล่อมจนต้นหนผู้นำทางเผลอหลับเฮ้อลมเย็นดีจังเลยบรรยากาศก็ดีง่าเฮ้ยอย่าหลับดิลุงข้าไม่รู้จักทางนะเออตรงไปก่อนตรงไปก่อนเดี๋ยวข้าบอกทางให้นะง่าเมื่อเป็นเช่นนี้กองเกวียนของนายวานิปแทนที่จะถึงจุดหมายกลับหลงทางเดินทางวนกลับมาอยู่ที่เดิมโดยจะมีใครสังเกตรู้สักนิดก็หาไม่โอ้ยเมื่อไรจะถึงสักทีเนี่ยเหนื่อยแล้วนะเออนะแกอย่าบ่นเลยเดี๋ยวก็ถึงแล้วมั้งนั่นสิอย่าบ่นเลยเดินทางต่อไปเถอะกว่ากองเกวียนจะรู้ว่าหลงทางก็สายไปเสียแล้วยิ่งเดินไกลแดดยิ่งแรงยิ่งแผ่กล้าเฮ้ยนี่พวกเราหลงทางกันหรือเนี่ยแย่จังข้าวปลาน้ำดื่มก็หมดแล้วอ่ะโอ้ยหิวน้ำหิวข้าวด้วยหิว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 เอออย่าบ่นสิยิ่งบ่นก็ยิ่งหิวโอ้ยโอ้ยเมื่อคืนน่ะไม่น่ากินให้หมดเลยอดนายวานิชผู้นำกองเกวียนเป็นผู้ใหญ่มีความสุขุมรอบคอบจึงออกสำรวจหาทางแก้ไขตัวเราจะละทิ้งความเพียรไม่ได้หมู่คณะจะพากันตายเป็นแน่เราต้องอดทนความหวังต้องมีสินะผู้เพียรพยายามไม่เคยสิ้นหวังนี่นานายวานิชเดินสำรวจเส้นทางไปอย่างไม่ละความเพียรพยายามนั่นไงตรงนี้มียากขึ้นกอหนึ่งแสดงว่าข้างล่างอ่ะต้องมีน้ำความหวังอยู่ข้างล่างพื้นทรายนี่เองเฮ้ยพวกเจ้ามาทางนี้แล้วโอ้ยไปไหนแล้วท่านข้าจะไม่มีเรี่ยวแรงแล้วท่านอ่ะอย่าบอกนะว่าให้เดินทางไปตายเอาดาบหน้าน่ะโอ้ยไม่ใช่ข้าเจอแหล่งน้ำแล้วต่างหากพวกเจ้าอ่ะช่วยกันนำจอบนำเสียมมาเถอะเร็วๆเข้าพวกเราจะมีน้ำดื่มแล้วด้วยความดีใจบริวารทั้งหมดช่วยกันคนละไม้คนละมือระดมพลังกันขุดหาน้ำที่อยู่ใต้พื้นทรายเป็นการใหญ่โอ้ยโอ้ยเหนื่อยหิวน้ำโอ้ยโอ้ยจะไม่ไหวอยู่แล้วนะเนี่ยโอ้ยเหนื่อยจังเลยขุดตั้งนานแล้วยังไม่เห็นมีน้ำสักหยดเลยโอ้ยคุณลึกแค่ไหนก็เจอทรายกับทรายโอ้ยเหนื่อยเมื่อขุดไม่พบน้ำทุกคนก็หมดหวังยิ่งพบแผ่นหินอยู่ก้นหลุมก็ยิ่งท้อแท้หมดอาลัยตายอยากเฮ้ยทุกคนต่างสิ้นหวังกันหมดไม่ได้เราจะเป็นอย่างทุกคนไม่ได้เราต้องเพียรพยายามขุดต่อไปจนกว่าจะเจอน้ำนายวานิชไม่ยอมสิ้นหวังเขาแนบกายลงเอาหูฟังยังแผ่นหินอย่างตั้งใจโอ้
เสียงข้างล่างตรงนี้มันเสียงน้ำนี่ใช่แล้วเสียงน้ำไหลมากมายเลยเฮ้ยมาช่วยกันขุดตรงนี้แล้วมีน้ำแน่ๆได้เลยท่านข้ายังมีแรงพอนี่นะหนุ่มคนสนิทร่างใหญ่เมื่อออกแรงทุบไม่กี่ครั้งหินแผ่นนั้นก็แหลกทลายลงบังเกิดเป็นลำน้ำพุ่งขึ้นเป็นน้ำพุขนาดใหญ่ชาวกองเกวียนดีใจเหมือนตายแล้วเกิดใหม่ชัยโยในที่สุดเราก็เจอน้ำรอดตายเพราะเจ้านายขยันแท้ๆน้ำใต้ผืนทรายช่วยต่อชีวิตทุกๆคนให้มีเรี่ยวแรงได้หุงหาอาหารดื่มกินเพื่อรอเดินทางใหม่อีกครั้งพวกเธอจงจำไว้เถิดความหวังย่อมมีอยู่เสมอในชนผู้ไม่เกียจคร้านจันทร์ประดับฟ้าสีครามคืนนั้นนายวานิชก็นำพากองเกวียนไปสู่จุดหมายโดยสวัสดิภาพเย่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 ถึงเขตเมืองแล้วเมื่อพระสัมมาสัมพุทธเจ้าตรัสวันนุปัฏฐชาดกจบแล้วทรงแสดงอริยสัจ4โดยอเนกปริยายโปรดภิกษุผู้ท้อถอยให้บรรลุธรรมณที่นั้นในสมัยพุทธกาลคนสนิทนายวานิชกำเนิดเป็นภิกษุผู้ท้อถอยความเพียรหมู่คณะชาวกองเกวียนกำเนิดเป็นพุทธบริษัทพ่อค้าหัวหน้ากองเกวียนเสวยพระชาติเป็นพระพุทธเจ้าอกิลาสุโนวันนุปเถขนันตาอุทังคเนตัทธะปะปังอวินทุงเอวังมุนิวิริยะพลูปปันโนอกิลาสุวินเทหัตถยัสสะสันตุชนทั้งหลายผู้ไม่เกียจคร้านขุดภาคพื้นที่ทางทรายได้พบน้ำในทางทรายนั้นณที่ลานกลางแจ้งชั้นใดมุนีผู้ประกอบด้วยความเพียรและกำลังเป็นผู้ไม่เกียจคร้านเพิ่งได้ความสงบใจฉันนั้น